พอดีน้องที่เขามาช่วยงานน้องนิสิตมาช่วยงานยังบอกว่าหนูอยากปลูกต้นไม้ก็เลยโอเคเดี๋ยวพี่จัดให้นี่ค่ะเราก็จะปลูกแบบนี้เลยเนาะปลูกในกระถางนี้เดี๋ยวเขางามเขาก็จะปลูกเสร็จก็จะยกไปให้น้องเลยอันนี้เขาเรียกว่ากวักแก้วหน้าม้าละมั้งปลูกง่ายมากถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็รกต้องควบคุมพื้นที่ค่ะปลูกในกระถางเล็กๆหรือไม่ก็ปลูกในแก้วน้ำปลูกไว้ในห้องน้ำแบบนั้นนะคะทำให้บรรยากาศสดชื่นเสร็จแล้วปลูกเสร็จแล้วก็วางไว้สักพักอาทิตย์นึงเดี๋ยวเขาก็จะตั้งตัวขึ้นมาสวยค่ะโอเคอันนี้จะเป็นต้นวาสนานะคะออกดอกทีนึงกลิ่นคลุ้งบางคนก็ไม่ชอบกลิ่นบางคนก็บอกหอมดีเนี้ยได้มาจากที่ตัดเพราะว่าเขาสูงมากก็เลยตัดลงเขาบังแดดด้วยตัดลงหรือให้เหลือประมาณ2เมตรเดี๋ยวก็แตกใหม่สวยงามค่ะทีเนี้ยอันเนี้ยจะทำเอาไปฝากน้องปลูกทำยังไงดีนะใส่ขวดดีกว่าเนาะใส่ขวดแบบนี้สวยๆเอาดินออกก่อนนี่เนาะใส่ลงไปแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาดินมาเติมโอเคเลยปลูกต้นไม้นี่ก็ทำให้เรารู้สึกสงบนะคะไม่วุ่นวายกับอะไรรู้สึกจิตใจสงบเงียบวันๆทำงานอยู่หน้าจอก็ไม่ไหวก็ต้องมีเวลาผ่อนคลายบ้างด้วยต้นไม้นี่แหละช่วยได้มากเลยโอเคนิดนึงต้นไม้ทำให้เราคลายเครียดได้ค่ะต้นไม้ไม่บ่นเราเนาะไม่เถียงด้วยเวลาเราพูดอะไรแต่ถ้าพูดกับลูกน้องเนี่ยบางทีเขาก็เถียงบางทีเขาก็ชักสีหน้าใส่เราต้นไม้เนี่ยไม่ชักสีหน้าใส่ใครเนาะโอเคเลยใครว่าไม่สวยเราว่าสวยเยี่ยมมากเลยไอเดียนี้ใครนะปลูกใส่ขวดเนี่ยต้นนี้ก็ชำไว้เราๆเกือบ2เดือนได้หรือไม่ก็2เดือนนะคะช่วงนั้น2เดือนได้แล้วแหละ2หรือ3เดือนด้วยซ้ำชำใส่น้ำไว้ใส่ทางไว้กะว่าเดี๋ยวเขาโตดีเดี๋ยวจะเอาไปแจกซะ
นี่ได้โอกาสเลยน้องบอกอยากได้ก็เลยจะให้สวยไหมคะคุณผู้ชมสวยเนาะนี่เนี่ยเดี๋ยวให้น้องเอาไปดูแลต่ออ้าวดินยังหลวมอยู่พอรดน้ำแล้วก็เห็นเลยว่าดินยังหลวมเติมอีกหน่อยใส่ภาชนะปลูกที่มันแคบๆก็จะเป็นการควบคุมด้วยนะคะเพราะว่าเด็กเขาอยู่หอเขาจะไปเลี้ยงไว้ที่ระเบียงห้องเขาก็พื้นที่ก็ไม่ได้ใหญ่มากโอเคน้องใหม่ได้แล้ว1ต้นแล้วก็2ต้นตะขาบแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็ต้นนี้ก็คือกวักแก้วหน้าม้าเป็นตระกูลฟิโลเดนดอนนะคะแก้วหน้าม้าวาสนาแล้วก็ตะขาบจัดให้น้อง3ต้นนะจ๊ะ